ยินดีด้วยค่ะฝากแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับเป็นไงบ้างกับรางวัลวันนี้ชื่อได้รางวัลที่ว่าดีใจมากๆถูกเรียกครูแอคเตอร์ออฟเดอะเยียร์จากทางชิงชนะเลิศรางวัลนี้แล้วก็จริงๆก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางช่อง3ครอบครัวครับแฟนคลับทุกคนมากๆเป็นกำลังใจให้เป็นนักแสดงที่ดีต่อไปครับขอบคุณมากครับพอเป็นดาวรุ่งแห่งปีสำหรับเบกกี้มันเป็นประเด็นกดดันสำหรับเราไม่ในการทำงานต่อไปเป็นกำลังใจให้ผมได้ยิ่งทำงานตรงนี้ต่อไปถือว่าเราวันนี้เป็นส่วนที่ส่งเสริมเป็นกำลังใจให้เมกี้ในการมีแรงใจในการทำงานกับการที่แผนต่อไปที่ทำการทำงานในของเมกี้ในปีต่อไปเป็นยังไงครับแผนการทำงานในปีต่อไปนี้ล่ะครับจริงๆก็ถ้าพูดถึงปีในวงการก็ยังเป็นปีปีที่2อยู่เลยไหมครับเพราะว่าละครทั้ง2เรื่องก็เพิ่งออนในปีนี้ปีหน้าเหมือนปีนี้เป็นปีทองของแม็กกี้เลยนะคือเหมือนละครทั้งสองเรื่องมันรู้สึกค่อนข้างจะซัสเซนทั้งสองเรื่องสำหรับผมก็ดีใจครับเป็นปีที่ดีมากกระแสที่กลับมาฟีดแบ็กที่กลับมาจากเรามันทำให้เราใจฟูมากน้อยขนาดไหนแม็กกี้มากมากคือผมบอกตั้งแต่บอลในไทยแล้วผมทำละครจริงในฐานะที่เป็นนักแสดงการได้รับรางวัลหรือการได้รับกำลังใจอะไรแบบนี้แรงผลักดันในการทำงานต่อไปอะไรในทุกวันคือมากเราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมีภาพนี้ในชีวิตตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเคยครับไม่เคยครับผมว่าไม่มีใครน่าจะแบบคิดว่าจะมีตัวนี้อยู่ uh-huh. อาจจะมีแบบเฮ้ยเป็นโกอะไรอย่างเงี้ยครับ uh-huh. แต่สำหรับผมไม่ได้คิดเลย uh-huh. ก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตแบบโกวิตตับโลมากเลย uh-huh. แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะทุกคนเลย uh-huh. ทุกวันนี้เป็นไงบ้างฮะชีวิตเปลี่ยนไปไหมกับการใช้ชีวิตเปลี่ยนนะครับถือว่าเปลี่ยนแต่ละครเรื่องแรกละครเรื่องที่สองเปลี่ยนครับคือมันมีปีนี้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆในทุกๆแง่มุมในชีวิตเลยทำงานหนักที่สุดในชีวิตเด้อแต่ได้อยู่มาแม้ก็ได้มีโอกาสได้พักบ้างไหมจริงๆเมื่อกี้ตั้งแต่กระแสละครเรื่องแรกมาจนถึงตอนนี้ก็มีนะครับก็ได้พักได้นอนอยู่ครับได้นอนอยู่ครับแต่ว่าก็ใช่ครับมีบางช่วงเวลาก็พยายามหาเวลาพักผ่อนกับตัวเองด้วยเพราะงั้นผมก็ทำงานทุกวันก็ยากอยู่เหมือนกันวิธีฮีลใจของเมกกี้คืออะไรดนตรีครับทำอาหารใช่ทำอาหารก็ฮีลใจจริงๆเอากิจกรรมแบบไปอะไรที่ออกไปเจอเพื่อนอาหารมีส่วนทำให้เราติดเชื้อทางเดินอาหารที่ผมเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าอาหารเองนะเอาเล่าที่เกิดอะไรขึ้นอ๋อคือที่ผมป่วยครับผมก็ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารก็อยากมาแบบหัวใจเต้นเร็วใช่หัวใจเต้นเร็วอันนี้ผมขอพูดก่อนว่าอาการหัวใจเต้นเร็วไม่ได้มาจากการแบบติดเชื้อทางระบบอาหารหรือว่าผมไม่ได้เป็นโรคหัวใจอะไรนะผมแพ้ยาครับทุกคนถามว่าผมขี้เมาอีกคือวันที่ผมแบบปวดท้องอะครับผมก็รู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วผมว่าอยากจะไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้เขาฉีดยาเพราะว่าอีกแบบ2วันผมจะมีงานวันนั้นผมจะมีเซ็นบันทึกที่ช่องก็อยากไปมากๆกลายเป็นว่าผมไปแพ้ยาที่โรงพยาบาลก็เลยแบบอาการยิ่งหนักเข้าไปอย่างก็เลยแบบวันนั้นก็ไม่ได้ไปงานเลยแต่ว่าที่แถลงไปเหมือนกันเพราะว่าเหมือนในไปไปแถลงอ่ะเมื่อกี้อ่านแล้วตกใจไหมตกใจผมเนี่ยพี่ยังตกใจเลยว่าหนักมากขนาดนั้นเลยเหรอคืออ่านแล้วมันดูหนักมากแต่ว่าผมอ่านแล้วมันตลกนะเพราะว่าสำหรับผมเองอ่ะคือไม่รู้ว่าผมตีความเองหรือเปล่าหรือว่าหลายๆคนทักว่าตีความแบบผมไว้แต่เขาว่าติดเชื้อทั้งหมดระบบอาหารอ่ะมันก็โอเคปวดท้องร่วงแหละจนหัวใจเต้นเร็วเลยเหรอโอ้นี่คือแบบต้นสังกัดประกาศให้กับคนทั้งประเทศรู้ว่าผมเป็นนักแสดงคนนี้จนหัวใจเต้นเร็วเลยคือมันสำหรับผมมันตลกมากแล้วผมก็เขินมากตอนนั้นแต่ว่าพอมานั่งดูอีกทีก็คงจะเป็นผมคนเดียวแต่แฟนกลับเขาห่วงมากเลยนะผมเห็นประกาศแบบนี้คิดว่าอาการเมื่อกี้ต้องหนักแน่ๆมีค
นแบบ DM มาหาผมเยอะมากว่าผมอ่ะหัวใจผมเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรอย่างงี้คือตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละครับอาการพยายามก็น่ากลัวมากๆเพราะว่าตอนนั้นที่โดนยาไปก็ใจผมดีดไปแบบ200เลยอ่ะสมาร์ทดีมันเกินไปมากปกติเข้า CCU ด่วนปกติเรารู้อยู่ไหมว่าเราแพ้ยาตัวไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลแต่ก็ไปโรงพยาบาลบ่อยอยู่เหมือนกันครับคืออย่างปวดท้องอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็กินยาอยู่บ้านอยู่แล้วแต่วันนั้นอ่ะเป็นหนักมากจริงเข้าห้องน้ำบ่อยมากจนแทบไม่ได้นอนเลยครับตัวสิ้นหมดแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องไปหาหมอแล้วแหละก็เลยไม่เคยโดนยาตัวนี้แล้วทีนี้ต้องจำไว้เลยไหมจำคลิปจำเป็นตลอดชีวิตเลยว่าจดไว้ในกระเป๋าตังค์ใครเลยว่าห้ามใช้ยาตัวนี้กับเราตอนนี้อาการตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วไมกี้ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วหายเราไปเสร็จแล้วก็อาจจะยังไม่อยากพูด 100% เพราะต้องถามไปกี่วันจะประมาณ 80% แล้วกันแต่ก็ยังมียาที่ยังกินไม่หมดก็กลับมาทำงานได้แล้วใช่แต่ว่าทำงานได้แล้ว